ะเวลาที่ผ่านมากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้ครับด้านภัยแล้งนะครับได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งประสบภัยแล้งสำหรับด้านอุทกภัยเราได้จัดกำลังพลออกช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น13ครั้งแล้วก็แจกจ่ายถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นให้กับราษฎรรวมทั้งสิ้น600ชุดครับด้านภัยหนาวทางหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนเข้าสำรวจความต้องการผ้าห่มกันหนาวของราษฎรในพื้นที่ที่จะคาดว่าจะประสบภัยหนาวในห่วงที่จะถึงเร็วๆนี้อยากจะขอฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในห่วงระหว่างการเดินหน้าปฏิรูปการปกครองของประเทศซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีความรักความสามัคคีและก็ปองดองต่อกันเพื่อเป็นพลังผลักดันให้กับประเทศชาติสงบสุขและก็มุ่งสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับ